ีชาออมปัญญาออมสุขุค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อนี้บอกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดโดยนิวเคลียส2ตัวตั้งต้นเนาะรวมกันกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมพร้อมกับปลดปล่อยโปรตอนออกมาจำนวน2อนุภาคและพลังงาน 0.001 mc² เมื่อ m คือมวลรวมของนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้ว c คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศข้อใดแสดงสมการที่สอดคล้องกับปฏิกิริยาข้างต้นและมวลรวมของนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยาได้ถูกต้องอ่ะทีนี้เนี่ยข้อนี้คือวัดเรื่องสมการนิวเคลียร์กับเรื่องสูตรเนาะสูตรของพลังงานทีนี้เรามาดูอย่างแรกก่อนสมการของปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากคือน้องแค่ดูว่าตัวเลขบนกับล่างอ่ะสองข้างต้องเท่ากันแค่นี้แหละคือเราแค่เช็คเลขอย่างเดียวเนี่ยเราก็ทำได้แล้วอย่างข้อแรกพี่ทำให้ดูเลยก็คือข้างบนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันมี2บวกกับ3ใช่ป่ะอันนี้คือข้างบนข้างบนมีเท่ากับ5ข้างล่างมี1บวกกับ2ใช่ไหมเนี่ย1บวก2ก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยมี3ทีนี้น้องมาดูข้างบนของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาข้างบนของฝั่งขวาเนี่ยมันจะมี4ใช่ป่ะแล้วก็บวกกับอีก2คูณ1ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะมันมีเลขข้างหน้าอยู่เป็น2เพราะฉะนั้นน้องต้องเอา2ไปคูณกับ1ตรงนี้ด้วยก็จะเป็น2 4บวกกับ2ก็เป็น6แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น2แล้วก็บวกกับอีก2คูณ1ก็จะเป็น2 2บวก2ก็เป็น4ทีนี้น้องจะสังเกตว่ามันไม่เท่ากันใช่ป่ะมันเป็น5 3กับ6 4เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้อ่ะผิดมาดูข้อ2ข้อ2เนี่ยก็คือ2บวก3เป็น5แล้วก็1บวก2เป็น3แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็น6แล้วก็4ใช่ป่ะเหมือนกันก็คือผิดตัดช้อยเลยทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3บอกว่าเป็น3บวก3เป็น6แล้วก็2บวก2เป็น4มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาคือ4บวก2คูณ1เป็น6แล้วก็2บวก2คูณ1เป็น4เป็น6กับ4แล้วก็6กับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ใช้ได้ข้อ3ใช้ได้ข้อ4ก็เหมือนกันข้อ4ก็เป็น6กับ4แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น6กับ4ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วข้อ5ล่ะข้อ5เป็น7กับ5แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น6กับ4ใช้ไม่ได้ทีนี้เรามาดูมันจะเหลือแค่2ช้อยแหละคือน้องแค่เช็คเลขตรงเนี้ยน้องก็จะเหลือแค่2ช้อยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาถามเนี่ยมันหายังไงถูกไหมมันจะหายังไงล่ะก็เราก็มาดูตรงนี้คือการที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันจะสมมุติว่าพี่มีอนุภาคนึงเป็นก้อนนึงกลมๆเวลามันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยก็คือมันมาชนกับอะไรเล็กๆทำให้ไอตัวก้อนใหญ่เนี่ยมันไม่เสถียรถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นแตกสลายออกมาเป็นอนุภาคเล็กๆอย่างนี้มันก็เกิดการระเบิดถูกป่ะพอมันเกิดการระเบิดเนี่ยมันต้องแน่นอนว่ามันต้องปล่อยพลังงานออกมาด้วยถูกไหม
มันต้องปล่อยพลังงานออกมาด้วยเราถึงจะรู้สึกเหมือนร้อนหรือว่าเหมือนมีพลังงานระเบิดออกมาถูกป่ะซึ่งการที่อนุภาคก้อนใหญ่ระเบิดเป็นอนุภาคเล็กๆจะปล่อยพลังงานออกมาเสมอถูกไหมแต่ก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยตอนที่มันยังเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็มีพลังงานเก็บไว้ภายในอยู่แล้วถูกป่ะคือตอนแรกที่มันยังไม่ระเบิดอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่มีพลังงานนะมันมีพลังงานอยู่แล้วซึ่งพลังงานในที่นี้เนี่ยมันเก็บอยู่ในลูกใหญ่ๆนี้เองก็คือมันเก็บอยู่ในตัวของมันเองแต่พอมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยมันก็เลยเก็บพลังงานในตัวมันไม่ได้แล้วเพราะมันไม่เสถียรถูกไหมมันก็เลยแตกออกมาเป็นอนุภาคเล็กๆแล้วก็ระเบิดพลังงานออกมาด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ซึ่งการที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ตรงเนี้ยมันทำให้รู้ว่าจากกฎอนุรักษ์พลังงานคือพลังงานเนี่ยก่อนหน้ากับภายหลังเนี่ยมันต้องเท่ากันถูกป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าพลังงานมันไม่สูญหายพลังงานจะไม่สูญหายแต่พลังงานจะเปลี่ยนรูปได้ถูกป่ะพลังงานก่อนหน้ามีเท่าไหนพลังงานตอนหลังก็จะมีเท่าเดิมอันนี้คือจากกฎอนุรักษ์พลังงานเนาะซึ่งพอน้องรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยว่าพลังงานมันไม่มีวันสูญหายหรือไม่มีวันเพิ่มขึ้นแต่มันมีการเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆพลังงานอ่ะมันก็เลยทำให้เราได้สมการหนึ่งขึ้นมาก็คือพลังงานพี่จะย่อว่า e ใช้ตัวแปรเป็น e เนาะพลังงานก่อนหน้าจะเท่ากับพลังงานตอนหลังระเบิดพลังงานหลังระเบิดบวกพลังงานที่คายออกมาก็คือพลังงานก่อนหน้าคืออะไรพลังงานก่อนหน้าคือพลังงานที่มันสะสมไว้ในลูกใหญ่ๆตรงนี้ทีนี้เนี่ยพอมันระเบิดแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาส่วนหนึ่งถูกป่ะแต่พลังงานอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็ยังอยู่ที่ตัวมันก็คือพลังงานหลังระเบิดเนี่ยคือพลังงานที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวมันถูกไหมแต่พลังงานที่คายออกมาเนี่ยคือพลังงานที่มันปล่อยออกมาบางส่วนตรงนี้อ่ะมันก็เลยเกิดเป็น2พจน์ก็คือพลังงานหลังระเบิดก็คือพลังงานที่เหลืออยู่ในตัวมันแล้วก็พลังงานอีกเสี้ยวนึงที่มันปล่อยออกมาก็คือพลังงานที่คายออกมาจะเท่ากับพลังงานก่อนหน้าการระเบิดทีนี้พอน้องได้ตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็ต้องรู้อีกว่าสูตรพลังงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนในกลศาสตร์เนาะสูตรของบทนี้เนี่ยมันก็จะใช้พลังงานของอนุภาคนิวเคลียร์แทนซึ่งพลังงานของอนุภาคนิวเคลียร์เนี่ยเราจะใช้ว่า E เท่ากับ MC สแควร์ก็คือสูตรของไอน์สไตน์นั่นเองก็จะได้ว่า E ก่อนหน้านะ E ก่อนหน้าพี่จะให้เป็น M เล็กแล้วก็c สแควร์ก็คือ c กำลัง2นั่นแหละเนาะเท่ากับ e หลังระเบิดเนี่ยเราจะใช้เป็น m ใหญ่เพราะว่าโจทย์ตรงเนี้ยให้มาว่า m ใหญ่เนี่ยคือมวลรวมของนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็คือมวลของหลังเกิดถูกป่ะมวลหลังเกิดมันคือมวลหลังเกิดเพราะฉะนั้นโจทย์กำหนดให้เองเลยว่าไอ้ m ตัวเนี้ยมันคือมวลหลังเกิดเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้ e หลังระเบิดเนี่ยเป็น m ใหญ่แล้วก็คูณกับ c ยกกำลัง2 c ตรงนี้โจทย์ก็กำหนดมาว่าคืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศเนาะโอเคทีนี้ยังไม่หมดพลังงานที่คายออกมาเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วตรงนี้โจทย์ให้มาแล้วว่าพลังงานที่คายออกมาหลังระเบิดเนี่ยคือ 0.001 0.001m ใหญ่แล้วก็ c กำลัง2อย่างนี้ทีนี้น้องจะเห็นว่าโพสต์ c กำลัง2เนี่ยมันตัดกันหมดเลยตรงนี้อ่ะ c กำลัง2ตัดกันหมดเลยมันก็จะเหลือแค่ m เล็กเท่ากับ m ใหญ่บวก 0.001 m ใหญ่แล้วเราก็เลยได้ m เล็กก็คือมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเท่ากับ1.001 m ใหญ่นั่นเองตรงนี้เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้อง
ที่น้องจะต้องตอบก็คือข้อ4เนาะข้อ4ข้อ4เป็นข้อที่ถูกอ่ะสรุปข้อนี้คือตอนแรกเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนการดุลให้2ข้างเท่ากันเนาะก็คือเช็คอนุภาคว่าอันไหนคือสมการนิวเคลียร์เนี่ยมันต้องเท่ากันทั้ง2ข้างก็คือข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยไอตัวเลขมวลกับเลขอะตอมเนี่ยต้องเท่ากันผลรวมนะผลรวมของทั้งสองข้างของเลขมวลกับเลขอะตอมเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเนาะก็คือตรงเนี้ยมันไม่เท่าตรงนี้มันไม่เท่ามันจะมีข้อที่เท่าก็คือข้อ3กับข้อ4เนาะนอกนั้นมันไม่เท่าหมดเลยก็คือตัดช้อยทีนี้เนี่ยเราก็มาดูคำถามที่2ก็คือมวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยามเราจะหาได้จากการที่เรารู้ว่าพลังงานก่อนหน้าเท่ากับพลังงานหลังระเบิดบวกพลังงานที่คายออกมาก็คือก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยมันก็จะมีพลังงานอยู่ส่วนหนึ่งเป็นเต็มร้อยเลยถูกป่ะแต่พอมันหลังระเบิดเนี่ยมันก็จะคายพลังงานออกมาส่วนหนึ่งตรงนี้อาจจะคายออกมาสัก 20% และอีก 80% คือพลังงานที่หลงเหลือก็คือเป็นพลนี้ก็คือ E หลังระเบิดเนาะก็คือพลังงานหลังระเบิดตรงนี้เอาพลหลังระเบิดมาบวกกับที่คายออกมาพอมาบวกกันเป็นผลรวมแล้วเนี่ยมันก็คือ e ก่อนหน้านั่นแหละก็คือ e ก่อนหน้านี้ก่อนหลังก่อนหน้าที่อนุภาคจะระเบิดนั่นเองพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็แทนสูตรว่า e เท่ากับ mc square แต่น้องต้องระวังเรื่อง m ตรงนี้คือ m ก่อนหน้าเนี่ยเราต้องใช้ m เล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่า m ใหญ่โจทย์กำหนดมาว่าให้มันเป็นหลังไงมันเป็น m ของมวลรวมของหลังระเบิดอันนี้คือโจทย์กำหนดมาเพราะฉะนั้นถ้า m ใหญ่เป็นของหลังไปแล้ว m เล็กก็ต้องเป็นของก่อนหน้าเนาะก็เป็น m เล็กแทนทีนี้ e ที่คายออกมาโจทย์ก็ให้มาเลยว่าเป็น 0.001 mc square เพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้องตัดตัว c ตัวแปร c มันตัดกันเรียบร้อยมันก็จะได้ว่า m เล็กเท่ากับ m บวก 0.001 m ใหญ่เนาะแล้วเราก็รวมกันกลายเป็นแบบนี้ก็จะตอบข้อที่4นั่นเองข้อนี้ก็ตอบข้อที่4เนาะเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ